สวัสดีค่ะเด็กๆ เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขวัญก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมตัวเลขแปลงร่างนั่นเองนะคะสำหรับตัวเลขแปลงร่างจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องรู้จักตัวเลขกันก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือเลขอะไรคะเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างตัวเลขมาแค่4ตัวนะคะเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับตัวเลขนั่นเองนะคะว่าตัวเลขของเราเนี่ย1 2 3 4เนี่ยจะแปลงร่างยังไงถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมตัวเลขแปลงร่างก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตัวเลขแปลงร่าง 1. ปากกาเคมี 2. สีไม้ 3. กระดาษต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมนะคะตัวเลขแปลงร่างนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องเขียนเลข1ถึงเลข4กำกับไว้ก่อนนะคะขนาดตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเขียนตามตัวอย่างภาพที่คุณครูขวัญสอนเลยค่ะเมื่อเด็กๆ เขียนตัวเลขเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการนำตัวเลขมาแปลงร่างนั่นเองนะคะสำหรับเลข1เด็กๆลองทายดูสิคะว่าคุณครูขวัญกำลังวาดอะไรวาดอะไรนะเฉลยต้นไม้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสำหรับเลข2เด็กๆคิดว่าคุณครูขวัญจะนำเลข2มาแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะลองมาสังเกตกันดูนะคะจะเป็นร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างนะอย่าลืมฝึกวาดตามคุณครูขวัญด้วยนะคะตอนนี้เขามีปีกแล้วนะคะต่อไปมีปีกเสร็จปุ๊บมีหางหางยาวด้วยนะคะมีปากตัวอะไรนะเฉลยนั่นคือนกนั่นเองนะคะสำหรับเลข3นะคะให้เด็กๆวาดให้เป็นทรงกลมนี่2ข้างเลยนะคะกลายเป็นเลข8แต่เลข8ของเรานี้นะคะหรือเลข3ของเราที่แปลงร่างนี้นะคะจะกลายเป็นตัวอะไรนะอุ้ยมีตาด้วยมีปากมีปีกด้วยนะคะต่อไปเราจะเขียนขาเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรเฉลยผึ้งนั่นเองนะคะต่อไปส่วนเลขสุดท้ายเอจะแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรนะว้าวแค่นี้เด็กๆ ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาคือตัวอะไรปลาใช่ไหมล่ะคะเก่งมากๆเลยนะคะการนำตัวเลขต่างๆมาแปลงร่างไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนรูปตามคุณครูขวัญด้วยนะคะมาทบทวนดูนะคะว่าตัวเลขแรกคือเลขอะไรคะเลข1เป็นต้นไม้เลข2กลายเป็นนกเลข3กลายเป็นผึ้งเลข4กลายเป็นปลาต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการลงสีนะคะเด็กๆต้องฝึกระบายสีด้วยนะคะเมื่อเราฝึกวาดภาพแล้วเด็กๆต้องฝึกระบายสีตามคุณครูขวัญด้วยนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าต้นไม้เราต้องลงสีอะไรบ้างถ้าเป็นลำต้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลถ้าเป็นใบของต้นไม้นะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะส่วนนกนะคะเด็กๆสามารถจินตนาการตามสีที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะส่วนครูขวัญจะเอาเป็นสีม่วงนะคะปากเป็นสีเหลืองกิ่งไม้เป็นสีน้ำตาลต่อไปผึ้งของเรานะคะจะลำตัวของผึ้งจะเป็นสีเหลืองกับสีดำนะคะสีเหลืองกับสีดำตัดกันนะคะส่วนปีกนะคะปีกของเขาจะมีลักษณะบางนะคะคุณครูขวัญจะใช้สีฟ้า
ส่วนปลานะคะเด็กๆก็สามารถจินตนาการได้เลยคุณครูขวัญใช้เป็นสีส้มนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะตัวเลขแปลงร่างของเราไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกวาดตามคุณครูขวัญด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการนำตัวเลขต่างๆมาสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆสามารถนำตัวเลขต่างๆไปจินตนาการเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย